ครับหัวข้อนี้มีชื่อว่า What are the size of the planets นะครับถ้าคำว่า planet เนี่ยแปลว่าดาวเคราะห์นะครับดาวเคราะห์คือดาวที่ไม่มีแสงในตนเองนะครับหัวข้อนี้มีชื่อว่าขนาดของดาวเคราะห์เนี่ยมีขนาดประมาณเท่าไหร่นะครับ A planet is very different from a star นะครับดาวเคราะห์เนี่ยมีความแตกต่างอย่างมากเลยจากดาวฤกษ์นะครับสตาร์เนี่ยเป็นดาวฤกษ์นะครับ A star is a huge ball of hot gas นะครับดาวฤกษ์เนี่ยคือลูกบอลขนาดใหญ่เลยนะครับลูกบอลขนาดใหญ่เลยของ hot gas ก็คือแก๊สร้อนนะครับแก๊สมีความร้อน that give off heat and light นะครับซึ่งปล่อยออกมาอุณหภูมิและแสงนะครับหมายความว่าดาวฤกษ์เนี่ยเป็นลูกบอลไฟขนาดใหญ่เลยของแก๊สร้อนนะครับซึ่งจะปล่อยอุณหภูมิและแสงออกมานะครับ A planet is a much smaller body นะครับดาวเคราะห์เนี่ยมีขนาดเล็กกว่าค่อนข้างมากเลยเล็กกว่านะครับเล็กกว่าค่อนข้างมากนะรูปร่างที่เล็กกว่ามากเลยนะครับThat shine นะครับซึ่งปล่อยออกมาหรือว่าเปล่งรัศมีออกมา by reflected light นะครับโดยแสงที่ถูกสะท้อนออกมานะครับตรงนี้ reflected เนี่ย อันนี้เป็นคำนามนะครับขยายด้วยคำคุณศัพท์ที่เป็น reflected ก็คือเป็นแสงที่ถูกสะท้อนออกมาอันนี้อยู่ในรูปของ passive voice นะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันนี้เป็น passive voice เพราะว่าเราดูประโยคนะครับทั้งหมดเนี่ยกริยาในประโยคเนี่ยจะเป็น present นะครับ is นะเนี่ย is ใช่ไหมจะเป็นปัจจุบันหมดเลยแต่ว่าอันเนี้ยจะมี ed ตัวนี้เราตีความได้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ verb นะครับไม่ใช่กริยาแต่ว่าเป็นคำขยาย light ที่มี ed เพราะว่าไม่ใช่เป็น past นะครับแต่ว่าเป็น present ที่อยู่ในรูปของpassive voice นะครับก็แสงที่ถูกสะท้อนออกมานะครับ